คุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนกระดาษธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งให้เป็นกระดาษมีความปลอดภัยสูงกระดาษที่เรืองแสงด้วยน้ำหมึก security UV ink นั่นเองนะครับหรือเราเรียกกันว่าหมึกล่องหนนั่นเองง่ายๆนะครับหลักการก็คือว่าร้านเรานะครับ Inkman เราจะเติมหมึกล่องหนตัวนี้เข้าไปในเครื่องพิมพ์เตอร์ Epson นะครับน้ำหมึกถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เตอร์ Epson เนาะใช้สำหรับในการกันปลอมแปลงนะครับใช้คู่กับพิมพ์เตอร์หมึกธรรมดาเพื่อให้ปริ้นเอกสารเรืองแสงลักษณะนี้นะครับครับสำหรับน้ำหมึกล่องหนเองนะฮะอันนี้ผมได้ใช้กระดาษ A4 ธรรมดานะครับและตัวนี้เป็นกระดาษอิงเจ็ตแบบโค้ดนะครับเป็นน้ำกระดาษเหมือนกระดาษปริ้นงานคุณภาพสูงนั่นแหละนะครับอันนี้คือกระดาษธรรมดานะฮะอันนี้เราใช้ไฮเจ็ตนะครับกระดาษแบบA4 80กรัมนะฮะทีนี้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้แต่ว่านี่คือหลอด UV นะครับหลอด UV เนี่ยเมื่อส่องปุ๊บเนี่ยจะเห็นไหมครับนี่คือโลโก้โตโยต้าซ่อนอยู่เนี่ยเป็นลายน้ำโตโยต้าซ่อนอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโลโก้ของลูกค้านะครับซ่อนอยู่นะครับตรงนี้โดยเฉพาะกระดาษที่ขาวๆเนี่ยก็จะเห็นง่ายหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเป็นกระดาษแบบกระดาษคุณภาพสูงที่มันจะเก็บน้ำหมึกไว้ด้านหน้าดีหน่อยนะครับมันจะเห็นลวดลายที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่ากระดาษธรรมดานะครับถามว่ากระดาษธรรมดาก็เหลืองไหมก็เหลืองนะครับแต่ความเหลืองเนี่ยสังเกตได้เห็นชัดอยู่นะครับแต่ถ้าเห็นชัดกว่าก็ต้องเป็นกระดาษอิงเจ็ตนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์ของน้ำหมึก UV เรืองแสงของ Inkman นะครับผมมีจำหน่ายที่ร้าน Inkman นะครับ